สวัสดีครับวันนี้มาทักทายกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีอีกแล้วครับท่านเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะว่าตรงโซนเจ้าหมูเด้งคือเรามาเราก็จะไปสิงสถิตอยู่จุดนั้นตลอดแหละแต่ว่าถ้าคนเยอะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปหมูเด้งมาให้แบบ FC ทั้งหลายได้ดูกันนะแต่วันนี้อ่ะเดี๋ยวเลยโค้งนี้ไปครับไปลุ้นกันว่าคิวดูเจ้าหมูเด้งจะเยอะไหมเมื่อวันก่อนมาถึงเนี้ยครับถึงณจุดที่ผมยืนเนี่ยทุกคนต่อคิวกันเพื่อที่จะไปดูหมูเด้งอันนั้นคือวันแล้วแต่วันนะครับเรามาถ้าเป็นช่วงของวันหยุดวันก็แบบโอเคคนเยอะถ้าเราโชคดีก็ไม่มีคนเราก็ได้นั่งถ่ายอยู่ขอบบ่อแบบนานเท่าที่คุณจะสิงสถิตอยู่ณจุดนั้นได้มาไปลุ้นกันนี่ครับถึงจุดที่ต้องรอคิวก็คือต้องเข้าประตูนี้นะเนี่ยถ้าใครที่รอคิวที่จะไปดูขอบอ่างแบบใกล้ชิดนะครับก็ต้องมาเข้าแถวแล้วก็เดินไปเนี่ยสะพานตัวเนี้ยสะพานแม่มะลิเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นจะเพียบถึงจะไม่เยอะแต่ก็โอ้โหเพียบเลยนะครับแต่ว่าเราจะออกช่องทางนี้ไปดูซิว่าจะมีที่ให้เราลงไหมวันนี้เจ้าหน้าที่จะกั้นหรือเปล่าถ้ากั้นก็คือก็ต้องไปต่อแถวเข้าไปดูครับโหวันนี้ครับเด็กนักเรียนเยอะอีกเช่นเคยครับเต็มเลยว่าโรงเรียนใกล้ๆแถวนี้ช่วงนี้ก็จะจัดกิจกรรมนะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มาชมเจ้าหมูเด้งแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอ๋อวันนี้ไม่ได้กั้นนะครับแต่เราจะเข้าได้หรือเปล่าเพียงนั้นแหละเพราะคนโอ้โหเยอะมากตายแล้วเรามีช่องในข้าวน้อยหนึ่งครับก็เลยต้องเข้าหมดทุกครั้งมาเนี่ยต้องมาตรงนี้เอาไปไหนแล้ว
ืออาจจะเป็นจุดไปจุดสตาร์ทในการดีเด้งดึงของเขานะครับไปดูละเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมันก็วิ่งก่อนจะออกเอ้าไปนอนซะงั้นตายแล้วอ้าวนอนเฉยเอฟซีเขารอดูโมเดลดีครับแข่งโมเดลเข้าไปนอนแฉได้ไหมแม่ไม่เห็นใช่ไหมไปแล้วนั่นนั่นนั่นไงนั่นเอาละเอาละบอกแล้วว่าไปสุดท้ายครับเอาเดิมสองช่ำจะเริ่มแล้วจะเริ่มกันมาก็จะบังแต่พฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะหันหลังก็หันได้เป็นแบบนี้
จีบอกว่าน้องมาถึงไหมใครก็ไปดูแต่หมูแดงมาดูเขาบ้างสินี่ครับเด็กนักเรียนคนนี้ก็เยอะนะมากันเยอะ
ี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเหตุการณ์ที่แบบมันน่าสะลดใจนะครับผมก็อยากเปิดเข้าไปเห็นหน่อยนะเหตุการณ์ที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษานี่แหละเสียชีวิตเลยครับมันน่าหดหู่ใจอันนี้คือเจ้าตัวฮิปโปปกตินะครับไม่ใช่ฮิปโปแคระมาดูเราบ้างสิแล้วก็เหงานะไกลๆก็ไปดูจมูกเด้งมันน่าจะพูดอย่างนี้เนาะตอนนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาล้างบ่อนะครับแล้วก็กำลังเปิดน้ำลงโอ้โหดูนอนหลับแบบว่าโอ้โหอันนี้ก็มีทีมงานนักข่าวเราต้องดูในธรรมชาติก่อนแล้วเราก็จะดูแลสัตว์นี้ไปตามธรรมชาติเขาอยู่อย่างคาปิบาร่าเราให้หญ้ากินทั้งวันเลยเขาจะมีหญ้ากินทั้งวันที่อยู่แล้วก็มีน้ำให้เล่นทั้งวันแล้วก็ถ้าที่โคก็จะกินเป็นมื้อมื้อเพราะว่าเขาจะนอนถ้าเราให้ร้อยทั้งวันเลยแล้วก็ดู FC ก็มาเทียบเลยโอ้ครับฝนก็มีจับจงจับจองที่ไว้จนถึงเวลาที่น้องจะตื่น